และเราจะปิดท้ายท่านผู้ชมหลังจากดูภาพนี้ไปแล้วก็จะบอกว่าเมื่อวานแต่งตัวกันมานี่ก็มากมีคุณป้าด้อมส้มแต่งตัวทีมส้มรักพ่อร้อนมากเลยตั้งใจมารับแล้วฝากข้อคิดเอาไว้น่าสนใจด้วยนะอย่าทะเลาะกันแค่นี้ก็เครียดแล้วอยากได้ยกคนที่30กลัวเขาแตกกันออมชอมกันได้ก็ทำเถอะ4ปีถ้าทำไม่ได้ก็เปลี่ยน8พักเนี่ยอย่าแย่งกันแย่งอะไรกันเอาฟังดูก็แล้วกันปิดท้ายแล้วช่วงหน้ากลับมา3โมงว่าชุดทำให้ร้อนมากเลยค่ะก้าวไกลค่ะตั้งใจมารับคุณพิธานนายกคนที่30ค่ะตื่นเต้นมากเลยรู้สึกดีใจด้วยค่ะขึ้นค่าแรงดีใจนะคะแต่ว่าชนจะได้ไม่ลำบากคือให้มันบาลานซ์กับเจ้าของโรงงานเนาะใช่ไหมเพราะว่าเขาไหวพนักงานไหวไปกันได้ก็ฝากให้ดูแลตรงนี้ให้จริงจังอะค่ะอย่าพูดแล้วก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็มีความหวังตรงนี้ทุกคนลำบากยากจนกันมา8ปีแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะฝากให้นายกคนที่30นะคะอย่าทะเลาะกับเพื่อไทยได้ไหมคะทะเลาะกันมันเราดูในโซเชียลแล้วเราปวดหัวปวดหัวจริงๆนะคะเราลุ้นเราอยากให้ได้30อยากได้นายก30ไม่อยากให้เขาทะเลาะกันกลัวเขาแตกกันแต่ถ้าข้ารวมตัวกันได้ออมชอมกันได้ก็ขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นได้เราก็จะดีใจยิ่งกว่านี้อีกจะได้สบายใช่ไหมอยากสบายใจแย่แล้วแบบ4ปีถ้าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้โอเคก็เปลี่ยนใช่ไหมแต่ถ้า4ปีได้มันก็ต้องไปอีก4ปีใช่ไหมมันก็ต้องเป็น8ปีเป็น2รอบก็8ปีขอร้อง8พักอย่าแย่งกันเองแล้วก็อย่าทะเลาะ